สวัสดีครับคิดคุยเองสวัสดีทุกคนนะครับับนนิคคุยมีโปรโมชั่นพิเศษและการส่วยลดค่าคงชีพจากการเบิร์ไฟแห่งประเทศไทยมาฝากครับสำหรับในโลกยุคปัจจุบันที่มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการขนส่งพัสดุจึงมีความสําคัญล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาบริการขนส่งพิเศษพัสดุรายย่อยไม่เกิน2กิโลกร,รมัมแบบเหมาจ่ายครับ เพียงชิ้นละ30บาทเองครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยการรถไฟประเทศไทยกระทรวงคมนาคมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสุวยลดค้าคของชีผสมประช,ชนและภาคธุรกิจดำเนินการปรับรดข้ามในการขนส่งพิเศษสำหรับพัสดุประเภทีหีบห่อวัตถุมีน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกร,รมัมหลือเพียงชิ้นละ30บาทครับ เปรียบเวลากเดือนเพื่อส่วนลดต้นทุนและรายจ่ายแก่ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าออนไลน์รวมถึง SME ให้มีต้นทุนการขนส่งที่ถูกกว่าปกติถึง5 0 7 0 เรมเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปนะครับจนถึงวันที่31มีนาคม2567ขอเชิญประชาชนให้บริการโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการเลยและสามารถให้บริการได้ทุกสถานที่ที่มีการรับส่งสินค้าพงกันไฟครับ